สวัสดีครับท่านผู้ชมในปัจจุบันปัจจัยทางสังคมหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านสถานที่หรือเวลาก็แล้วแต่เนี่ยล้วนส่งผลทำให้เราไม่สามารถเลือกกินเลือกอยู่ได้นะครับรายการ Living in Style ก็จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยหรืออาหารต่างประเทศรวมถึงสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการที่น่าสนใจนะครับเพื่อให้คุณได้สามารถกินอยู่อย่างมีสไตล์และอย่างเรียบง่ายครับท่านผู้ชมครับในปัจจุบันคนเราก็จะเริ่มกลับมาหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของอาหารด้วยที่ว่าการรับประทานอาหารที่ดีก็จะส่งผลไปยังร่างกายและจิตใจด้วยครับและถ้าพูดถึงอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ปลาก็จะดูว่าจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษใช่ไหมครับเพราะในเนื้อปลานั้นอุดมไปด้วยสารอาหารจำพวกโปรตีนไขมันวิตามินแล้วก็เกลือแร่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนอกจากนี้ยังมีกรดอะมิโนที่มีผลต่อการพัฒนาการของสมองและการเจริญเติบโตของเด็กด้วยครับอีกทั้งยังเป็นส่วนประกอบของสารที่สร้างภูมิคุ้มกันโรคนะครับนอกจากนี้ครับปลาจะมีไขมันต่ำมีกรดไขมันที่มาอิ่มตัวหรือที่เราเรียกว่าโอเมก้า3ซึ่งเป็นไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายที่คนเราไม่สามารถสร้างได้เองนะครับจากการศึกษาครับยังพบว่าปลาที่มีโอเมก้า3มากที่สุดนั่นก็คือปลาแซลมอนครับและในวันนี้เราก็จะนำเสนอสาระความรู้รวมทั้งเมนูอาหารจากปลาแซลมอนนะครับสูตรที่เรานำมานำเสนอในวันนี้นะครับเป็นสูตรที่เราลองคิดดูแล้วก็ดัดแปลงเองนะครับเพื่อที่จะได้เพิ่มรสชาติให้กับคนในบ้านนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพของผู้ที่อยู่ในบ้านด้วยปลาแซลมอนนี่ถือว่าเป็นปลาทะเลนะครับในเขตหนาวซึ่งจะมีคุณค่าทางอาหารมีโอเมก้า3นะครับโอเมก้า3นี่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยตรงนี้เนี่ยในบ้านเรานะครับแซลมอนส่วนใหญ่ก็จะมาจากส่วนที่มาจากญี่ปุ่นนะครับอยู่ในทางทะเลทางแถบญี่ปุ่นส่วนถ้าทางเหนือทางอเมริกาก็จะอยู่ใกล้ทะเลอยู่แล้วก็จะมีปลาแซลมอนที่มีคุณภาพดีแต่ตรงนั้นจะมีคุณภาพของโอเมก้า3ดีกว่าทางฝั่งของเอเชียแต่ยังไงก็ตามเนี่ยโดยภาพรวมแล้วปลาแซลมอนก็จะมีเรื่องของโอเมก้า3เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับสูงมากในบรรดาปลาทั้งหลายแล้วก็ย่อยง่ายผู้สูงอายุทานดีนะครับก่อนอื่นเนี่ยเพื่อที่จะให้เนื้อของปลาแซลมอนเนี่ยมันอร่อยได้รสชาติดีนะครับเราก็จะต้องทำการหมักเราใช้ซอสทะเลกิหมักนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจริงๆถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับเราก็จะใช้เวลาประมาณสัก25นาทีนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะดัดแปลงจะเติมอะไรอีกก็แล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับแต่ผมจะขอเน้นซอสทะเลกิซึ่งเป็นซอสของญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะมีความหวานอยู่แล้วแล้วก็จะมีความเค็มเล็กน้อยซึ่งจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบอาหารที่ออกมาหวานนิดๆนะครับแต่เราอาจจะไปช่วยการปรุงตรงส่วนที่เป็นสปาเกตตี้แทนที่จะเพิ่มความเค็มหรืออะไรก็ตามนะครับสปาเกตตี้เนี่ยผมก็จะใช้ประมาณ300กรัมนะครับซึ่งกำลังดีนะฮะก็คือทาน 2-3 คนผัดกับน้ำมันโอลีฟก็คือน้ำมันมะกอกนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเครื่องปรุงรสที่สำคัญก็คือซอสพริกไทยดำซีอิ๊วขาวนะครับน้ำมันหอยเพื่อเพิ่มความหอมซึ่งเราขาดไม่ได้กับการใช้ซอสน้ำมันหอยนะครับแล้วก็น้ำตาลซึ่งเราคงจะต้องใช้น้ำตาลด้วยอาหารไทยเราอาจจะมีรสเพื่อจะให้รสกลมกล่อมนะครับหรือเป็นผักเพื่อสุขภาพตรงนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นโหระพาแล้วก็จะมีพริกไทยนะเม็ดพริกไทยอันนี้นะครับซึ่งอันนี้มีคุณค่าอาหารมากนะครับในเรื่องของการช่วยในเรื่องพริกไทยพวกนี้นะครับตระกูลพริกไทยเนี่ยจะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับซึ่งจะช่วยทำให้เราบางครั้งอาจจะมีการผายลมดีด้วยทางเดินอาหารดีนะครับแล้วก็จะแต่งหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็พริกหนุ่มสีเขียวนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับส่วนใครจะเพิ่มเติมผักอะไรอีกก็แล้วแต่คนไทยเราเนี่ยขาดไม่ได้ก็คงจะต้องเรื่องของอาหารที่มีความเผ็ดอยู่ด้วยรสชาติเผ็ดซึ่งจริงๆแล้วอาหารไทยเราขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารที่มีรสจัดแล้วก็มีพวกเครื่องปรุงที่เป็นพริกเนี่ยนะครับซึ่งเขาพบแล้วว่ามันเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระในเรื่องของมะเร็งค่อนข้างดีนั้นเราถึงได้มีชื่อในเรื่องของอาหารไทยซึ่งเป็นอาหารที่ต่อต้านเรื่องมะเร็งนะครับคงจะมาสู่การลองทำสเต็กนะครับทีนี้สเต็กเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเวลาเขาลง
กระทะเนี่ยนะครับก็จะไม่ใช้ผงไม่ใช้น้ำมันนะฮะอันนี้ผมจะขอไม่ใช้น้ำมันเพราะตัวปลาเองก็จะมีน้ำมันส่วนหนึ่งอยู่แล้วทีนี้เราจะมาในส่วนของสปาเกตตี้นะครับก็จะเอาพริกไทยดำเข้าลงไปผัดก่อนนะครับใส่น้ำมันหอยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูสุขภาพนะครับเพราะว่ามีส่วนประกอบเป็นปลาแซลมอนนะครับแล้วก็พริกไทยดำซึ่งอยู่ในลักษณะของเป็นลักษณะของซอสพริกไทยดำนะครับซึ่งจะมีสปาเกตตี้มาผัดกับพริกไทยดำนะครับคุณค่าอาหารที่ได้จากตรงนี้นะครับก็จะมีคุณค่าในเรื่องของการลดไขมันในหลอดเลือดนะครับคอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับถ้ารับประทานด้วยไขมันที่เป็น EPA นะครับกับ DHA แล้วก็ยังช่วยในการลดเรื่องอาการปวดข้อนะครับรุมาตอยพวกนี้นะครับก็จะช่วยทำให้ช่วยบรรเทาทำให้อาการบรรเทาได้นะครับถ้ารับประทานนะฮะเพราะฉะนั้นคุณค่าของตัวของปลาแซลมอนนี้จึงถือว่าเป็นปลาที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนะครับส่วนสิ่งที่ได้จากเมนูนี้อีกก็คือพริกไทยดำนะครับพริกไทยดำเนี่ยก็จะมีผลในเรื่องของการดีต่อเรื่องของระบบทางเดินอาหารนะครับแก้ท้องร่วงท้องเสียแล้วก็ช่วยขับลมด้วยนะครับพริกไทยดำเนี่ยจริงๆแล้วก็มาจากส่วนที่เป็นพริกไทยนี่แหละครับแต่ว่ายังไม่พอสุกแล้วนะครับยังไม่สุกเต็มที่เขาก็นำมาตากแห้งก่อนแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับก็จะมีเรื่องของสารพิพารินนะครับซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดมีคุณสมบัติในเรื่องของการทำให้เกิดการสมานทางด้านของทางเดินอาหารนะครับแล้วก็ช่วยในการขับลมด้วยนะครับผักอื่นๆที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพริกเขียวนะครับพริกหนุ่มพริกแดงนะครับร่วมกับใบโหระพาเนี่ยล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทางด้านของการสมานทางเดินอาหารทั้งนั้นนะครับจากรายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัย Harvard Medical School เมืองบอสตันประเทศอังกฤษได้พิสูจน์แล้วว่าการรับประทานปลาย่างหรือปลาอบจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้จากการศึกษาในคน 4,815 คนที่มีอายุเกิน65ปีขึ้นไปพบว่าคนที่รับประทานปลาย่างหรือปลาอบบ่อยๆจะมีโอกาสที่จะมีปัญหาของโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดน้อยกว่าคนที่รับประทานปลาเพียงเดือนละครั้งซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากกรดไขมันโอเมก้า3ที่มีมากในปลานั่นเองค่ะเมื่อพูดถึงโอเมก้า3ท่านรู้จักโอเมก้า3แค่ไหนโอเมก้า3เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวประกอบด้วยกรด DHA และ EPAที่สามารถลดไขมันที่เรียกว่าไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาไขมันอุดตันในหลอดเลือดบ่อเกิดของโรคหัวใจขาดเลือดและสมองขาดเลือดนั่นเองค่ะและถ้าคุณอยากรับประทานปลาเพื่อป้องกันโรคดังกล่าวแล้วก็แนะนำว่าให้รับประทานปลาทะเลอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละประมาณ1ขีดความจริงในปลาน้ำจืดก็มีโอเมก้า3แต่มีน้อยกว่าค่ะข
ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของโอเมก้า3คือช่วยเพิ่ม HDL ซึ่งทำหน้าที่นำคอเลสเตอรอลที่สะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดแดงออกมาทำลายและช่วยป้องกันโรคหัวใจนอกจากนี้ยังมีผลวิจัยว่าสาร DHA มีส่วนสำคัญในการพัฒนาสมองโดยเฉพาะในส่วนของความจำและการเรียนรู้ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นได้มีการวิจัยออกมาแล้วเช่นกันนะคะว่าผู้หญิงที่กินปลาเดือนละครั้งหรือน้อยกว่านั้นจะมีอาการซึมเศร้าเหงาหงอยสูงกว่าผู้หญิงที่กินปลาทุกๆสัปดาห์หรือมากกว่านั้นเพราะปลาจะอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการส่งผลต่ออารมณ์ผู้หญิงโดยตรงเห็นไหมล่ะคะว่าปลามีประโยชน์มากมายเพียงใดนอกจากจะอร่อยแล้วนะคะยังมีคุณค่าอาหารสูงและที่สำคัญในบรรดาเนื้อสัตว์ทั้งหลายเนื้อปลาถือได้ว่าทำให้อ้วนได้น้อยที่สุดเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนอีกด้วยค่ะจากคุณประโยชน์มากมายของโอเมก้า3คงทำให้ท่านผู้ชมตัดสินใจได้แล้วนะครับว่าอาหารในมื้อถัดไปควรจะเป็นอาหารประเภทใดจากข้อมูลการศึกษาพบว่าปัจจุบันปลาทะเลน้ำลึกได้มีจำนวนลดลงเนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเราจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ปริมาณของทรัพยากรลดจำนวนลงวันนี้เรามีตัวอย่างการบริหารจัดการกับทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มาฝากกันครับสำหรับการออกแบบอย่างยั่งยืนหรือว่า sustainable design นะคะซึ่งก็เป็นการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เกื้อกูลสังคมเนี่ยโดยทั่วไปมีหลายประเด็นด้วยกันนะคะที่ต้องนำมาใช้ในการออกแบบแต่ว่าประเด็นสำคัญที่วันนี้อยากจะนำมาเล่าให้ฟังมีอยู่2ประเด็นหลักๆนะคะประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องของการที่เราสามารถบริหารจัดการทรัพยากรเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะโดยที่พยายามลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนะคะซึ่งก็จะมีตัวอย่างมาให้ดูหลากหลายด้วยกันนะคะเราเริ่มกันที่ตัวอย่างแรกเลยนะคะซึ่งก็คือเป็นกระเป๋ายี่ห้อ Freitagจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่ง Freitag เนี่ยก็เป็นกระเป๋าที่มีชื่อเสียงมากเลยนะคะในแง่ของการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งตัวกระเป๋าเนี่ยก็เป็นการนำเอาผ้าใบใช้แล้วที่คลุมรถบรรทุกที่เห็นกันตามไฮเวย์ตามทางหลวงเนี่ยนะคะนำมาผลิตเป็นกระเป๋าโดยที่ถ้าเกิดเราดูตามหลักการแล้วหลักการนี้ก็คือหลักการ reuse นะคะหรือว่าการนำมาใช้ซ้ำการนำมาใช้ซ้ำในที่นี้เนี่ยเป็นการยืดระยะเวลาของชีวิตผลิตภัณฑ์เนี่ยให้มันยาวออกไปนะคะก่อนที่มันจะกลายเป็นขยะเนี่ยสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้นก่อนที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยจะตายหรือว่าสิ้นสุดชีวิตไปตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือการที่พี่น้องคู่นี้เขาก็เริ่มไปติดต่อบริษัทขนส่งนะคะว่าถ้าเกิดมีผ้าใบที่คลุมรถเนี่ยที่ใช้งานหลายร้อยครั้งแล้วจนถึงขั้นที่ว่า
จะปลดระวางแล้วไม่ใช้แล้วเนี่ยเขาก็จะไปขอมาแล้วก็นำมาผลิตเป็นกระเป๋าในรูปแบบต่างๆตามภาพที่นำมาให้ชมนะคะก็จะเห็นมีกระบวนการการผลิตตั้งแต่การนำผ้าใบมาเก็บไว้ในโกดังนะคะนำมาทำความสะอาดแล้วก็ตัดเย็บเป็นกระเป๋าซึ่งตัวกระเป๋าเองเนี่ยก็จะมีหลายส่วนด้วยการที่ใช้หลักการ reuse โดยที่นำเอาวัสดุอื่นที่ไม่ใช่ผ้าใบมาร่วมด้วยนะคะเช่นสายของกระเป๋าที่นำเอาสายซีทเบลต์จากรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมาประกอบด้วยเป็นส่วนหนึ่งของงานนะคะนอกจากนี้ยังจะมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ดูอีกชุดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นผลงานที่เป็นผลงานที่ทำมาเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะคะเป็นผลงานที่ตอนนั้นเนี่ยทำอยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นหลักการ reuse เหมือนกันค่ะคือการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยมันจะมีบริบทของสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าองค์กรที่เข้าไปร่วมทำงานด้วยเนี่ยชื่อ Greenworks อยู่ที่ลอนดอนนะคะเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรซึ่งเขานำเอารวบรวมพวกเฟอร์นิเจอร์เก่าจากออฟฟิศต่างๆเนี่ยเข้ามาเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็บูรณะซ่อมแซมรวมไปถึงชิ้นที่พังเนี่ยเขาก็นำมาออกแบบใหม่แล้วก็นำไปจำหน่ายแล้วก็ใช้เงินเนี่ยหมุนเวียนเข้ามานะคะในการจ้างบุคลากรที่หลายคนเนี่ยเป็นกลุ่มบุคคลที่อาจจะมีความด้อยทางสังคมอยู่บ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่อาจจะเคยมีคดีความมาก่อนหรือว่าคนที่อาจจะเพิ่งออกมาจากคุกอะไรพวกนี้นะคะก็เป็นการที่ช่วยเหลือสังคมไปในตัวแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยการที่ได้เข้าไปในโครงการนี้ก็คือเป็นการที่เราสามารถไปดูปัญหานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรสำหรับที่นั่นณเวลานั้นก็คือการที่ออฟฟิศหลายๆแห่งเนี่ยด้วยความที่เศรษฐกิจดีมากเนี่ยเขาก็จะปรับปรุงออฟฟิศกันทุกๆ4ปีก็จะมีการซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทิ้งเฟอร์นิเจอร์เก่ามีการโละของเปลี่ยนของตลอดเวลานะคะนอกเหนือจากพวกโต๊ะเก้าอี้ตู้ทั้งหลายแล้วเนี่ยยังมีวัสดุอื่นๆหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่โอกาสที่จะนำมาขายเป็นสินค้ามือสองเนี่ยค่อนข้างยากอยู่บ้างเช่นกันซึ่งโดยส่วนตัวก็ได้เลือกนำเอาตัวที่เป็นพรมอัดแผ่นนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่โอกาสที่จะนำไปรีไซเคิลเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยทีเดียวเพราะว่าส่วนที่เป็นยางด้านใต้ที่ทำจาก PVC เนี่ยกับส่วนด้านบนที่เป็นพรมเป็นขนนุ่มๆเนี่ยมันติดกันอย่างแยกไม่ออกเลยทำให้กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยเป็นไปได้ยากนะคะฉะนั้นเมื่อพรมประเภทนี้เนี่ยถูกทิ้งไปบนภูเขาขยะแล้วโอกาสที่เขาจะย่อยสลายเนี่ยใช้เวลาหลายร้อยปีเลยนะคะจะกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไปก็เลยเลือกนำเอาพรมพวกนี้นะคะมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็จะมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ออกมาหลายชิ้นด้วยกันที่นำภาพมาให้ชมวันนี้ก็จะมีตัวแรกนะคะเป็นตะกร้าใส่ของแล้วก็ตัวที่สองเนี่ยเป็นกล่องใส่แมกกาซีนนะคะซึ่งก็กลายเป็นของแต่งบ้านที่มีกลิ่นอายของความเป็นสิ่งที่ควรจะอยู่ในบริบทของการตกแต่งภายในอยู่แล้วซึ่งคือพรมนะคะแต่ว่าถูกเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้ไปอยู่ในบ้านกลายเป็นสิ่งของที่คนได้ใช้มีส่วนที่มีปฏิสัมพันธ์กับมันมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังจะมีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นตัวอย่างจากอาจารย์ในภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์คณะวัฒนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรเหมือนกันนะคะเป็นโครงการเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบแล้วก็ผลิตมาจากเศษผ้านะคะซึ่งเศษผ้าในที่นี้หมายถึงเศษผ้าอุตสาหกรรมนะคะซึ่งมีจำนวนเยอะมากเลยโดยเฉพาะเศษผ้าที่เป็นเศษผ้าปลายไม้นะคะโดยเฉพาะผ้าที่เป็นมีการพิมพ์ผ้านะคะเป็นผ้าลวดลายต่างๆเนี่ยส่วนของปลายไม้เนี่ยจะเป็นผ้าสีขาวๆธรรมดาซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรอยู่แล้วก็โดยทั่วไปโรงงานก็จะทิ้งไปนะคะซึ่งอาจารย์ท่านนี้ชื่ออาจารย์ศรีนาถไพโรหกุลเนี่ยก็นำเอาเศษผ้าพวกนี้นะคะมาพับแล้วก็เย็บย่นให้เกิดความนุ่มแล้วมาต่อกันให้เป็นเส้นยาวหลังจากนั้นก็นำเอามาพันให้เข้ากับโครงเหล็กนะคะจนกลายเป็นเบาะที่นั่งนุ่มๆที่ดูแล้วก็น่ารักทีเดียวนะคะน
คะประเด็นของแหล่งวัสดุหรือว่าแหล่งวัตถุดิบเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันนะคะเพราะว่าการที่เรานำเอาวัสดุจากต่างถิ่นเข้ามาหรือว่าจากสถานที่ไกลๆเข้ามาเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นในงานการขนส่งนะคะแล้วก็สูญเสียทรัพยากรโดยใช่เหตุด้วยโดยเฉพาะเรื่องของเชื้อเพลิงนะคะซึ่งก็ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยดังนั้นแนวคิดที่สำคัญตรงนี้คือการที่สามารถที่จะนำเอาวัสดุท้องถิ่นหรือวัสดุที่ใกล้ตัวเนี่ยเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะคะในแง่ของการออกแบบในที่นี้ก็มีตัวอย่างเช่นเดียวกันนะคะเป็นโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวซึ่งก็เป็นการนำเอาวัสดุท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีเยอะมากนะคะมาแปรรูปแล้วก็ทำให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ไปจากสินค้าเดิมๆโดยที่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปมองสินค้าโอท็อปนะคะเราก็จะเห็นความซ้ำซ้อนกันมากมายในหลายๆที่ด้วยกันซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราสามารถดึงเอาวัสดุท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์อยู่แล้วเนี่ยนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่นสำหรับท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีการเพิ่มมูลจะเป็นการเพิ่มมูลค่าลงไปด้วยนะคะในที่นี้ก็จะเห็นว่ากะลามะพร้าวเนี่ยสามารถนำมาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้หลายอย่างด้วยกันนะคะตั้งแต่เชิงเทียนไปจนถึงตะกร้าใส่ของซึ่งตะกร้าใส่ของตรงนี้เนี่ยสามารถนำมาจัดเซตนะคะโดยที่ถ้าเกิดในท้องถิ่นเนี่ยมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นประเภทของสปาหรือว่าแชมพูสบู่อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถนำมาจัดเป็นเซตได้ในกะลา1ใบก็สามารถขายยกเซตได้เลยนะคะรวมไปถึงมีกระเป๋าตังค์จากกะลามะพร้าวด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการต่อยอดในเชิงธุรกิจให้กับชาวบ้านด้วยค่ะสำหรับหลักการในเรื่องของความยั่งยืนนะคะนอกจากจะนำมาใช้ในแง่ของการออกแบบได้แล้วเนี่ยยังสามารถนำมาใช้กับชีวิตประจำวันของพวกเราได้ด้วยนะคะเริ่มต้นง่ายๆค่ะเพียงแค่คิดว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วมนุษย์เราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะคะเพียงแค่ว่าชีวิตทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดความเร่งรีบเริ่มที่จะมีการบีบรัดมากขึ้นมีความกดดันมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นสังคมเมืองมากขึ้นเนี่ยทำให้เราห่างไกลจากธรรมชาตินะคะถ้าเกิดเราอยากจะกลับไปใกล้ชิดกับธรรมชาติอีกครั้งนึงวิธีง่ายๆก็คือเรื่องของการปลูกต้นไม้นะคะซึ่งการปลูกต้นไม้เนี่ยนอกจากจะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยยังจะมีผลต่อจิตใจด้วยนะคะถ้าเกิดจิตใจที่เบิกบานก็จะสามารถส่งต่อสิ่งดีๆให้กับสังคมได้เช่นเดียวกันนะคะในที่นี้ถ้าเกิดเรามองถึงเรื่องการปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็จะมีหลายประเด็นด้วยกันนะคะที่จะพูดถึงในแง่ของความยั่งยืนประเด็นแรกเลยก็ขอย้อนกลับมาที่เรื่องของการออกแบบเล็กๆน้อยๆนะคะในเรื่องการตกแต่งบ้านมีภาพตัวอย่างค่ะอันนี้เป็นภาพของการนำเอาหลักการ reuse หรือว่าการนำกลับมาใช้ใหม่เนี่ยนำมาประยุกต์ใช้นะคะกับการปลูกต้นไม้เราสามารถนำเอากล่องที่ใช้แล้วนะคะหรือว่ากระป๋องที่ใช้แล้วเนี่ยมาประดิษฐ์ประดอยนะคะจะทาสีใหม่ตกแต่งใหม่แล้วก็นำไปปลูกพืชอาจจะเป็นผักหรือว่าจะเป็นไม้ประดับก็ได้นะคะจะเพิ่มความน่ารักกุ๊กกิ๊กสวยเก๋ให้กับบ้านเราได้นะคะนอกจากนี้ค่ะถ้าเกิดเรามองในภาพรวมแล้วเนี่ยบ้านหลายๆบ้านเนี่ยอาจจะมีพื้นที่ค่อนข้างน้อยนะคะในการที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวเข้าไปเนี่ยจะต้องคิดหนักเหมือนกันลองมองดูค่ะว่าบ้านเราเนี่ยมีระเบียงหรือมีดาดฟ้าไหมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวให้กับเราได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดเราสามารถบริหารจัดการได้อย่างดีนะคะภาพตัวอย่างที่นำมาให้ชมเนี่ยภาพแรกเป็นภาพที่รู้สึกว่าเป็นภาพที่สวยงามมากนะคะเป็นภาพที่มาจากนิวยอร์กนะคะเป็นภาพตอนกลางคืนที่มองเห็นทัศนียภาพของเมืองและในขณะเดียวกันก็จะเห็นดาดฟ้าเนี่ยถูกปกคลุมไปด้วยพืชสีสันสดใสเขียวๆไปหมดเลยนะคะอันนี้เป็นการปลูกพืชบนดาดฟ้าที่เรียกกันว่า green roof นะคะจะเป็นหลักการของการนำเอาเรื่องการปลูกต้นไม้เนี่ยมาผสมผสานกับชีวิตในเมืองโดยที่ใช้ดาดฟ้าเนี่ยให้เป็นประโยชน์เมื่อมีการปลูกพืชบนดาดฟ้าแล้วเนี่ยมันจะส่งผลในแง่ของอุณหภูมิของอาคารให้ลดลงด้วยเช่นกันก็คือช่วยลดโลกร้อนไปในตัวนะคะหรือว่าย้อนกลับมาดูอีกตัวอย่างนึงค่ะซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยนี้เองนะคะเป็นตัวอย่างของดาดฟ้าที่โรงแรมออลซีซันซึ่งก็อยู่ใจกลางกรุงเทพเลยนะคะจะเห็นได้ว่ามีการทำสวนผักค่ะอยู่บนดาดฟ้าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นกระแสหลักเลยนะคะสำหรับตอนนี้ในเรื่องของสุขภาพที่เราเริ่มจะได้ยินคำว่าสวนผักคนเมืองกันมากขึ้นคนเมืองเนี่ยสามารถปลูกผักทานกันเองได้แล้วโดยที่ไม่ต้องไปซื้อจากที่อื่นนะคะอันนี้ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับบ้านได้เหมือนกันนะคะกับครัวเรือนของเราซึ่งในที่นี้เนี่ยการปลูกผักเนี่ยถ้าเกิดเราปลูกด้วยตนเองเนี่ยเราก็จะทราบเลยนะคะว่าผักของเราเนี่ยปลอดสารพิษแน่นอนเพราะเราไม่ได้ฉีดไม่ได้ปรุงแต่งใดทั้งสิ้นและในขณะเดียวกันเราก็ได้รับประโยชน์จากการที่มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มในบ้านด้วยค่ะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วกินอย่างไรให้สุขภาพดีอยู่อย่างไรให้มีความสุข
พบกับเรื่องราวการกินการอยู่เพื่อให้คุณได้กินอยู่อย่างมีสไตล์กับ Living in Style Variety อาหารและสุขภาพสำหรับวันนี้สวัสดีครับ